ึ่งแบบนี้ก็มีด้วยหรือผู้ที่มีการศึกษาก็คือ Where is it story รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวแปลกๆผ่านการจัดอันดับ10อันดับ5อันดับหรือ7อันดับผมนี่ครับส่วนต้นนะไปแล้วครับมีอยู่ครับบุรัสอันเยอะครับเอาอย่างนี้แล้วไปเรื่อยภาษาตามวันนี้ครับสถานที่วันนี้ครับพูดตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยดิวันนี้ครับแล้วก็ไม่อยู่วันที่ที่แต่เทคนิคเลยดีวะนักตึกเล็กคนนี้สวัสดีเฮ้ยใช่นักตึกเล็กนี่ครับที่ผมเรียนอยู่นี่เองครับงั้นเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่าครับนั่นคือเรื่องผมตอนที่น่ารักครับเฮ้ยตื่นเต้นหน่อยดิผมตอนที่น่ารักครับผมเกลียดครับทุกคนคงรู้จักกันหน่อยครับเพราะว่ามีอยู่ตามธรรมชาติมากมายครับและคนหลายคนไม่จะเกลียดพวกหนอนกันนะครับเพราะมีรูปร่างหน้าตาแอนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ครับเราจะมาพาชมหนอนที่น่ารักครับและมันจะเป็นหนอนชนิดอะไรเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยดิน่ารักเด็ดเลยไอ้พวกอะไรครับ Number 6 ป๊อบบิทเวิลด์ครับหนอนป๊อบบิทเป็นสัตว์น้ำที่กินเนื้อครับประเภทโพลิทีทาหรือไส้เดินทะเลอาศัยอยู่ที่พื้นมหาสมุทรในเขตน้ำอุ่นทั่วโลกครับรวมทั้งอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกจนตัวนี้ครับยาวประมาณ10ฟุตครับที่แสนน่ารักรูปร่างเหมือนเอเลี่ยนครับจากภาพยนตร์สยองขวัญมีขาหลายขาครับตัวเป็นปล่องๆครับเปลือกแวววาวเหมือนสีรุ้งครับขนแปรงบนตัวมันมีฤทธิ์สามารถทำให้เกิดอาการชาหากมนุษย์จับมันด้วยมือเปล่าครับโอ้อันตรายทีเดียวหนอนตัวนี้ครับชอบอาศัยอยู่ตามรังครับในพื้นที่เต็มไปด้วยกรวดครับโคลนและทรายครับมันเป็นนักซุ่มเหยื่อที่ดีครับมันจะฟ้าตัวยาของมันครับกับพื้นทะเลในแนวตั้งครับโผล่มาแค่หัวครับทำตัวนิ่งๆเหมือนกับเป็นปะการังอดทนรอพวกเหยื่อครับผ่านมาตรงหน้ามันครับและเมื่อสภาวะกลางของมันครับตัวจะบางสิ่งบางอย่างแหวกว่ายเข้ามาในพื้นที่จู่โจมเมื่อไหร่มันจะใช้ความเร็วพุ่งงับแงะเหยื่อทันทีครับเหมือนในคลิปครับและลากมันลงไปในทรายอย่างรวดเร็วNumber 5 Rank Worm หนอน Rank Worm หรือไส้เดือนทะเลครับเป็นอีกประเภทหนึ่งของ Polychaeta เป็นหนอนปลอมครับลำตัวมีลักษณะแบนยาวครับบางทีอาจยาว2เมตรเลยครับด้านบนโค้งเล็กน้อยครับด้านข้างแต่ละปล่องมีกระยางแบบพายผิวสีน้ำตาลอมเขียวหรือน้ำตาลอมแดงครับตัวเปราะบางมีนวลสำหรับรับสัมผัสไส้เดือนทะเลส่วนใหญ่ครับใช้ชีวิตในทะเลครับก็ขึ้นชื่อว่าไส้เดือนทะเลมันก็ต้องอยู่ในทะเลนะครับแต่บางครั้งมันอาจจะว่ายทวนน้ำเพื่อหาอาหารซึ่งมันจะกินอาหารที่ลอยตามน้ำมาครับพวกมันมักจะพบทุกระดับน้ำลึกของทะเลครับหรือไม่ก็ซ่อนอยู่ในใต้หินหรือขุดทรายหรือโคลนเพราะมันชอบไปหากินในบริเวณนั้นครับในประเทศไทยครับเรียกหนอนพวกนี้ว่าตัวสงกรานต์นะครับเพราะมันมาปรากฏตัวในวันสงกรานต์นั่นเองครับ Number 4 US Jitsa Jaijenji เป็นอีกหนึ่งประเภทโพลิคีทาครับมันมีความยาวประมาณ8นิ้วครับอาศัยอยู่ในหน้าน้ำของทวีปแอตแลนติการูปร่างโดยภาพรวมครับเหมือนแปลงถูกพื้นครับร่างกายของหนอนประกอบไปด้วยทรงกระบอกครับแบ่งเป็นส่วนต่างๆซึ่งปกติแล้วมันจะทำทุกกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมครับไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์ดีแลแม้แต่น้อยเดียวน่ารักไหมล่ะจุดเด่นของหนอนตัวนี้คือหัวที่ยืดออกมาคล้ายงวงยาวประมาณ 2-3 นิ้วครับนั้นรูปร่างเหมือนตัวอ่อนของเอเลี่ยนมากเลยนะครับ Number 3 Velvet Worm นะครับหนอนกำมะหยี่กันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวงตัวหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นหนอนดึกดำบรรพ์ขนาดประมาณ 0.5-20 เซนติเมตรครับเฉลี่ย2นิ้วครับเป็นหนอนที่อาศัยอยู่ในดินแดนอยู่ในดินเมื่อราวประมาณ250ล้านปีที่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ครับมีชีวิตอยู่รอดได้ในที่มืดชื้นเท่านั้นครับเป็นญาติใกล้เคียงกับพวกอาร์โทพอดร่างกายปกคลุมไปด้วยขนรับสัมผัสทำให้ดูเหมือนกำมะหยี่ครับมีหนวดเป็นสวาการซึ่งทำหน้าที่รับรู้สัญญาณสัมผัสครับแทนตาของมันที่มองไม่ชัดครับแม้มันไม่มีเขี้ยวเหมือนงูครับและไม่ได้ซ่อนตัวในทรายครับแต่มันสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมตามต้นไม้อีกทั้งมันยังมีความเป็นนักล่าครับหากมันพบเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กครับโดยมันจะพ่นเส้นใยกาวนี่ครับซึ่งเป็นน้ำเมือกที่ทำมันจากตอมเมือกที่ปากครับและเมื่อเหยื่อถูกกาวของมันครับมันจะไม่สามารถดิ้นหลุดได้ครับและแต่แมงมุมครับนักล่าก็ยังต้องยอมแพ้เลยทีเดียว Number 2 Methem Ice Wormลึกลงไปในปากพงใต้พื้นทะเลลึกซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซมีเทนครับ
ซึ่งมันมีออกซิเจนอะไรแม้แต่น้อยครับจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ครับหากแต่มีสิ่งมีตัวหนึ่งครับอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ได้สบายๆครับสิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าหนอนน้ำแข็งครับหนอนน้ำแข็งครับตัวเล็กๆสีชมพูเป็นสิ่งมีชีวิตค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวครับจะสามารถอาศัยอยู่บนโลกได้ครับอาหารของมันคือสาหร่ายหิมะครับและด้วยการพบมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็งครับและก๊าซมีเทนที่พุ่งออกมาจากใต้พื้นทะเลครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องประเมินใหม่ว่าสภาวะไร้ออกซิเจนเย็นจัดและเต็มไปด้วยก๊าซพิษในต่างดาวอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแอนตาร์กติกโพรสบอร์ซิสเวิร์ดหนอนงวงแอนตาร์กติก้ารูปร่างเหมือนลำไส้ใหญ่สายพันธุ์เดียวกับหนอนรูบินที่สามารถเติบโตยาวได้ถึง2เมตรครับมีหลายสีแต่หลักๆสีดำครับหัวรูปริ่มมีโพรงเต็มไปด้วยของเหลวที่สามารถยิงกาวกรดได้แม้ว่าไม่มีระบบทางเดินหายใจแต่สามารถรับออกซิเจนโดยดูดซับผ่านผิวหนังครับเจ้าหนอนชนิดนี้ครับเป็นสัตว์กินเนื้อที่ตระกัดตระกาบโดยจะทิ่มท่อเล็กๆครับกินอะไรที่ตายแล้วครับมันไม่มีฟันสำหรับเคี้ยวดังนั้นมันจึงชอบเนื้ออ่อนนุ่มของสัตว์เมื่อเจอเหยื่อมันจะกินภายในสู่ภายนอกครับอีกทั้งยังสามารถป้องกันและจับเหยื่อครับด้วยการพ่นสารเคมีที่เป็นเมือกมีกรดที่มีค่า pH 3.5 เลยสามารถงอกใหม่ในกรณีที่บาดเจ็บครับอีกทั้งยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับแต่ละชิ้นสามารถเป็นหนอนตัวใหม่ขึ้นมาได้ทันทีโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไงบ้างครับกับหุบหนอนที่น่าที่สุดในโลกคงอึ้งกันไปต่างๆกันเลยนะครับที่ว่ามันจะน่ารักขนาดนี้ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะโคตรน่าเลยครับสาระก็แทบไม่มีอะไรครับอ๋อมีอย่างนะครับเพราะหนอนไม่เป็นสัตว์กินพืชอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับไม่เป็นสัตว์กินเนื้อแล้วนะครับงั้นวันนี้ก็ผมก็ขอฝากไปประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยดิก็อะไรอันดับแรกเลยเตรียมพวกกับยายข้าวที่นี่แบบสวัสดีครับ